แสดงมาพาร์ทแคปชั่นเหล่านี้เตรียมไว้เพื่อวันนี้วันพิเศษโดยเฉพาะหรือต้องการจะบอกเขาว่าคุณเป็นเนื้อคู่บอกก็เป็นแคปชั่นตลกๆครับก็เลยแบบว่าก็ค่อยๆเขียนไล่ไปอะไรเงี้ยคือมีหลายพยายามคอลเลกต์มีหลายอันด้วยนะรู้สึกถ้าแต่ไม่ผิดไม่อยากมีนี่ประมาณ3อันครับ3อันทำไมต้องเป็น3อันนี้คะเลือกยังไงอ่ะเลือกยังไงก็ไปลองมีแบบนิดแอบไปเสิร์ชหาบ้างอะไรเงี้ยครับลองคิดเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยมันเข้ากับสถานการณ์ชีวิตช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยครับรวมเขาว่าไงบ้างเรื่องแคปชั่นแคปชั่นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับทราบหมดแล้วว่าเขาเป็นคนอ๋อคือเอาเครื่องจริงๆอ่ะคือแคปชั่นอ่ะเขาก็รู้ว่าเป็นแบบมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์หมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมคือมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบเป็นแคปชั่นอ๋อครับนั่นครับก็คือจะจองแล้วว่าเป็นโนคู่ครับผมก็รอนะครับวันนี้ครับผมลืมไปแล้วอาเจนแต่ว่าพอตอนนี้คือเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันลงตัวโอเคเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วใกล้พร้อมแต่งงานพร้อมที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหลายๆคนแบบว่าดูจับสังเกตอะไรเงี้ยเหรอแล้วสังเกตเก่งตอนนี้ก็ยังแน่นมากๆเลยครับหมายว่าด้วยเนื้องานด้วยเนื้องานตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นมากๆพอสมควรสเต็ปมันมากสเต็ปมันมากขึ้นไปไหมครับสเต็ปมันมากขึ้นไปไหมเหรอคือเอาจริงนะเอาแบบซีเรียสไหมแบบจะไม่ตลกอะไรเลยจังเลยคือเรียกว่าเป็นคู่ผมแล้วกันนะคือคู่ผมว่าเป็นลักษณะแบบนี้มานานแล้วแต่ประเด็นก็คือเราไม่ค่อยได้เหมือนกับออกสื่อให้ทุกคนเห็น เวลาออกสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นที่พูดถึงหรือคาดเดาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแล้วถามว่าแบบหวานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วอ่ะก็ไม่ใช่คู่ที่แบบหวานหยดเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นลักษณะของการแบบการเป็นเพื่อนกันมากกว่าบ้านหลังใหม่เป็นเรื่องหอหรือเปล่าคือจริงประเด็นแรกกับผมไม่ได้คิดว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเรือนหอคือจุดประสงค์แรกอ่ะคือแค่อยากมีบ้านที่มีแบบมีบริเวณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตแบบถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตถามไม่งงโอเคก็ถามให้ครับก็คือแบบอนาคตอาจจะคือถ้าเกิดว่ามันจะแปลงเป็นเรือนหอแล้วหมายความว่ามันต้องสถานะเปลี่ยนก่อนมันถึงจะเตรียมตัวเป็นเรือนหอได้แต่ในความตั้งใจแรกเนี่ยคือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องงานแค่นั้นเองแล้วความพร้อมของบ้านหลังนี้มันคือเหมาะกับการที่อยู่แบบว่าเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวได้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะต่อให้เราไม่ได้พูดถึงประเด็นสร้างครอบครัวกันนะก็อาจจะไม่มีปัญญาสร้างหลังอื่นแล้วคือประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นคือโอเคสมมติถ้าเกิดว่ามีตังค์มากมายอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ายังจ้างอยู่ก็โอเคอาจจะแบบไปสร้างหลังอื่นได้แต่ว่าคือในณโมเมนต์นี้ในณโมเมนต์นี้ก็คงไม่บ้านหลังนี้ก่อนแล้วสถานะนี้อัพเมื่อไหร่ไปเกินที่เราจำกัดไปหรือยังโอ้มันไปนานแล้วเหรอครับไปขนาดนี้เลยบอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยแต่ว่าก็มันก็ไปไกลแล้วหรอร้อยยังร้อยบอกไม่ได้เลยครับกลมๆเลขกลมๆบอกไม่ได้แต่ว่าต้องไปไกลครับไปไกลคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแหละคือแต่ว่าพอทำมามันก็จะอยากได้นั่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติการสร้างบ้านของแต่ละคนเนี่ยจะมีความเหนื่อยที่ไม่เท่ากันการเดินทางต่างๆอะไรเงี้ยฮะบางคนถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้เจอไหมครับช่างอ่ะช่างก็มีครับมีปัญหาแต่ว่าผมก็ลองไปซาวเสียงทุกคนดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหมดเราก็เลยสบายใจอ๋อก็อาจจะไม่ได้โดนคนเดียวใช่อาจจะไม่โดนคนเดียวก็สบายใจเฉยเลยนี่หรอคือผมว่าคือปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับหมายถึงว่ามันยากมากๆที่เราจะสามารถแบบอธิบายได้ว่ามันเกิดจากจุดไหนบ้างอะไรคือมันมีหลายๆปัจจัยที่เดินทางไปถึงการแต่งหักกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกกับผู้ทำบ้านและผู้รับเหมาเวลาเจอปัญหาพวกนี้เราจัดการก็เคลียร์อย่างเดียวไปครับหมายถึงว่าก็เรียกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากๆในการสร้างโดนไปเยอะไหมครับก็จนอยากจะเป็นงบบ้านทำงานเพื่อบ้านหลังนี้เลยที่ผ่านมา
คือจริงเราก็ไม่ตั้งใจหรอกหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยมันจับพัดจับผูทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นกันเลยคือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่เป็นประมาณไปเลยใช่ใช่เอาเรื่องละครย้อนนิดนึงดิละครย้อนหมดรอบสาธุครับครับละครแล้วละครช่วยนิดนึงครับไม่คือละครเรื่องใหม่วันจันทร์หน้านี้แล้วนะครับวันที่22 23 22 22ก็เป็นวันจันทร์อังคารนี้แล้วนะครับที่จะได้ดูเรื่องใหม่โลกหมุนรอบเธอครับมีพี่โบเมลดาแล้วก็พี่ไอซ์พาริสเรื่องนี้สนุกยังไงคะผมว่ามันเป็นเคมีที่แปลกคือโอเคถ้าเกิดว่าเราเล่นละครกับในช่องของเรามันเองก็จะมีเคมีแบบนึงแต่ว่าพอดีว่ามีพี่ไอซ์มาบวกด้วยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับไวบ์ใหม่ๆในการแสดงของพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งแก๊งเลยก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างแปลกใหม่เลยแล้วก็ด้วยเรื่องราว coming of age ที่เราจะเติบโตไปพร้อมๆกับในตัวละครทั้งหมดที่มีในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจได้กลับมาเป็นเด็กน้อยด้วยใช่ไหมครับเรียนใช่ครับก็มาตั้งแต่มัธยมแบบแบบ15 16เลยอะไรเงี้ยใสๆเลยอ๋อในช่วงแรกๆที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมว่าเฮฮามากๆหมายถึงว่าตลกมากๆในช่วงแรกๆห้ามพลาดเนาะรอดูครับก็ฝากด้วยนะครับวันจันทร์หน้าที่แล้วนะครับสำหรับโลกหมุนรอบเธอครับขอบคุณครับ